มาดูความคิดเห็นเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะซึ่งทางกลุ่มสหพักการเมืองประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ค่ะเขาไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าจัดการเลือกตั้งส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นการรวมกันของพักการเมืองพักเล็กกันนะคะ,คะที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปก็เลยอยากให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกะตอเองค่ะก็ย้าว่ารัฐบาลน,นั้นไม่มีอํานาจที่จะนําพระ,ะราชกฤษฎีกาขึ้นทูลกล้าวทูกลกระหม่อมได การเสวนาวิทนักวิชาการสปปที่มามีการเสวนาแล้วก็ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ N b t นบทนะคะโดยกรกตอเองเขาก็มองว่าการเสวนาดังกล่าวทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดโดยหลังจากที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้นําเทปการเสวนาของนักวิชาการกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปอปซึ่งเป็นการอาภิปรายถึงแนวทางการจัดการเลือกตั้งและเห็นว่ารัฐบาลสามารถเดินหน้าออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือก ตั้งได้โดยไม่ต้องรอก,กอรกตจนทําให้นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตด้านบริหารงานเลือกตัง้งออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโดยเตรียมนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกอกตเพื่อทําหนังสือสอบถามรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเพราะเห็นว่าเนื้อหาไม่มีความเหมาะสมจนกลายเป็นการตอบโต้กันระหว่างนายสมชัยกับนักวิชาการกลุ่มสปปจนเกิดการท้าทายให้มีการดีเบต ซึ่งนายสมชายก็ย้ำนะคะว่าต้องการที่จะดีเบตผ่านทางช่องฟรีทีวีโดยขอให้ ติดต่อกับทางช่อง9้าหรือว่าช่อง NBT ค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแบ่งเวลาพูดฝ่ายละ1ชั่วโมงทั้งนี้นายสมชายเห็นว่าการอภิปรายของสอปปเป็นการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการนำเรื่องขึ้นทุนเก้าทุนกระม่อมร่างพระราชกฤษฎีกาได้เองและเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการตามความเห็นของกลุ่มสปปอย่างแน่นอนส่วนการหารือกับรัฐมีการคาดการว่า น่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่27จพฤษภาคมเพราะเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้ทางด้านของนายนัทวุฒิไส้เกือ้อแกนนำกลุ่มนปชได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เหมือนกันนะคะถึงนายสมชัยบอกว่าเห็นด้วยกับการที่จะมีการตั้งดีเบตขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องของระบอบประชาธิปไตยและมองว่ากะกะตควรใช้งบประมาณในการเช่าเวลาออกอากาศทางช่อง9้าและช่อง n b t หากไม่ต้องการช่องเคเบิลทีวีที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ทางด้านของกลุ่มสหพักการเมืองพักประชาธิปไตยนะคะนำโดยนายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ก็ได้ยืน่นหนังสือถึงนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีผ่านนายวิมรุ่งวัฒนจินดาคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมโดยไม่ต้องหาหรือกับกระกะตและขอให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลจากประชาชนเร่งรัดกะกะตจัดการเลือกตั้งแต่หากกะกะตยังไม่ดำเนินการนะคะกลุ่มสหพักการเมืองจะนำมวลชนไปเคลื่อนไหวกดดันกระกะตเพื่อให้รีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วค่ะ